เลือกสุดท้ายของคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งบางคนบอกว่าคือพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละแล้วหรือเปล่าอาจารย์คือเลือกสุดท้ายในการต่อสู้ของเขาแล้วหรือเปล่าแบบนี้คือบางทีเนี่ยไม่รู้ใครเคยเห็นจิ้งจกไหมเวลาจิ้งจกหางขาดหางมันยังดิ้นได้ครับคือบางอย่างเนี่ยมันไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยมันมีแค่เส้นประสาทที่ยังกระดิ้นอยู่มีคนบอกผมนะว่าสงสารลุงป้อมสงสารลุงป้อมเพราะอะไรสงสารว่าลุงป้อมถูกลูกน้องรอบตัวหลอกนะครับลูกน้องล็อกตัวหลอกว่าลุงเอาเลยต้องลุยนะครับแล้วลูกน้องก็ไปเจรจาหาผลประโยชน์อะไรว่าถ้าจะให้ฉันไม่ร้องต้องอย่างนี้ถ้าไม่ให้อย่างนี้ฉันจะร้องลุงป้อมก็กลายเป็นตัวตลกในสายตาประชาชนทั้งนั้นนี่ความจริงเนี่ยถ้าพลเอกประวิตรลองดูตัวอย่างจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่ได้พอใจนะเพราะพลเอกประวิตรเป็นคนทำรัฐประหารแต่อย่างน้อยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีศักดิ์ศรีและสติมากพอที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรรู้ว่าอะไรต้องหยุดพลเอกประวิตรเนี่ยเหมือนกับไม่รู้ว่าต้องหยุดตรงไหนนะครับแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านก็ไปสบายแล้วถูกไหมท่านก็หมายถึงว่าท่านอยู่ในที่ที่ท่านก็มีเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านแล้วอ่ะแต่พลเอกประวิตรเป็นอะไรล่ะตอนนี้ไปสภายังไปประชุมไม่ได้เลยผมถามจริงๆแต่ว่าถ้าไปประชุมสภาจะมีส.ส.ในสภาอยากจะเข้ามาพูดคุยได้ไหมอาจจะมีแค่กลุ่มเล็กๆเนี่ยแต่คนที่เคยอยู่กับพลเอกประวิตรวันนี้เขายังไม่อยู่แล้วเลยครับงั้นวันนี้ผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าอยากจะตั้งหลักใหม่นี่นะครับต้องเลิกใช้บริการนักร้องผิดคีย์นักร้องของป่าคุณไปหามันสมองเก่งๆคุณจำได้ไหมพรรคพลังประชารัฐตอนเขากำเนิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบนี้นะเขามีอะไรฮะเขามีสี่กุมารเขามีขุนพลเศรษฐกิจมีนักการเงินการคลังคนเหล่านั้นหายไปไหนคุณเอาเขากลับมาสิคุณจำได้ไหมสมัยพรรคพลังประชารัฐมาใหม่ๆมีการดึงเอกชนเก่งๆเข้ามาดึงอดีตนักวิชาการเก่งๆเข้ามาคนเหล่านี้หายไปไหนเขาอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเขาอยู่ไม่ได้กับบ้านป่ารอยต่อกับคุณธีรยุทธ์กับคนที่ไปร้องคุณเรืองไกรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะครับคุณทำให้คนที่พอจะมีศักยภาพจะแข่งขันในเชิงความคิดเนี่ยหายตัวไปเอาคนกลับนั้นกลับมาเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่ทำให้พรรคทันสมัยนะครับแล้วก็สู้กันที่นโยบายสู้กันที่ความคิดและประชาชนจะหันมามองท่านเองแต่ถ้าท่านจะมาล้อมแร่แห่กระเชยใช้เอาการเมืองมาเปื้อนสารอย่างเงี้ยผมเนี่ยนะครับอยากจะปกป้องสารรัฐธรรมนูญไม่ให้เป็นตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองที่ไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นหวังว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยวางหลักเลยครับว่าคดีนี้เนี่ยเป็นประเด็นทางการเมืองล้วนๆไม่ควรจะรับไว้พิจารณาครับ